พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนดาวเทียมขนาดจิ๋วดาวเทียมที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศเราใช้เป็นเครื่องมือส่งสัญญาณสื่อสารทั้งระบบนำทาง GPS ถ่ายภาพน้ำท่วมเราให้ต่างประเทศสร้างขึ้นมาราคาดวงละหลายพันล้านบาทเอ๊ประเทศไทยเราจะสามารถสร้างดาวเทียมขึ้นมาเองได้ไหมครับการศึกษาเพื่อพัฒนาดาวเทียมขึ้นมาเองเริ่มได้จากการศึกษาดาวเทียมขนาดจิ๋วสวทช.ได้มีโครงการให้เยาวชนได้พัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กจิ๋วที่บรรจุลงไปได้ในกระป๋องน้ำอัดลมที่เรียกกันว่า CanSat ขึ้นมาแล้วนะครับโดยมีคุณสมบัติที่เสมือนดาวเทียมจริงๆสามารถบันทึกข้อมูลจากที่สูงส่งสัญญาณกลับมายังภาคพื้นดินโดยดาวเทียมขนาดจิ๋วนี้จะถูกปล่อยลงมาจากจรวดขนาดเล็กหรือบอลลูนโดยมีร่มชูชีพเป็นเครื่องช่วยพยุงให้ลอยอยู่ในอากาศได้ขนาดหนึ่งในระหว่างที่ดาวเทียมจิ๋วนี้ลอยอยู่ในอากาศเราก็จะได้ทดสอบอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งอยู่ในดาวเทียมนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนที่จะต่อยอดเพื่อสร้างดาวเทียมขนาดใหญ่ที่ใช้งานจริงได้ในอนาคตโครงการพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋วนี้เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000